ข่าวแล้วกันเนาะทริปสวีทค่ะล่าสุดนี่มันน่ารักมากก็ไม่อะไรครับก็จริงๆมันก็เป็นทริปปุบปับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้วางแผนอะไรกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นช่วงเวลาที่ว่างกระทันหันอาจจะแบบคืนคิวอะไรเงี้ยละครไม่พร้อมหรือว่าอาจจะแบบอยู่ๆก็ว่างขึ้นมาอะไรเงี้ยแบบจากเคยมีแพลนแต่ว่าไม่ได้ทำแล้วแล้วก็มาว่างพร้อมกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเนี่ยจะต้องไปคือผมอ่ะก็คืออยากไปที่นี่มานานแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่แบบคนใกล้ชิดผมบอกว่าต้องไปมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปสักทีนะสุดท้ายก็ได้ไปก็เลยชวนกันไปอะไรเงี้ยเขาขายยังไงคะโรแมนติกหรือไงที่เขาขายพี่อ๋อต้องไปคนขายยังไงจริงๆเขาขาย ไม่เชิงโรแมนติกครับ เขาขายว่ามันมีทุกอย่าง ที่เวียชอบก็คือมีทั้งแอดเวนเจอร์ได้มันมีทั้งทะเลด้วยมันมีทั้งแบบฟิลพระอาทิตย์ตกคือพระอาทิตย์ตกที่สวยๆเนี่ยก็จะมีฝั่งสมุยแล้วก็มีฝั่งภาคตะวันออกนี่แหละที่จะเป็นพระอาทิตย์ที่แบบตกแล้วมันสวยมากๆมันจะแบบเป็นทวายไลท์หรือจะเป็นแสงที่สวยแบบไม่เหมือนมุมอื่นๆเลยเงี้ยเขาก็ต้องไปเลยเงี้ยก็เลยชวนกันไปแล้วก็มีกรุ๊ปมีอะไรเด็กแก๊งไปกันเรียกว่าบรรยากาศโรแมนติกมันดูเป็นคู่รักอะไรมันก็โรแมนติกมากนะจ๊ะผมว่ามันก็โอเคอ่ะมันผมว่ามันเป็นเมจิกโมเมนต์ใช่ไหมเขาเรียกว่ามันจะเป็นแบบฟิลแบบคือมันล่องลอยปล่อยแบบฟิลแค่คุณคนเดียวแต่จริงๆคือหลังภาพคืออยู่เต็มเลยพอไปถึงผสมกันรอคอยไหมพี่เบียร์หลังจากดีครับดีครับเขาก็แซวแบบเอ้ยไปถ่ายรูปคู่กันหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไปอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่ามันก็แบบมันเป็นหินอะไรเงี้ยก็พยายามแบบค่อยๆแบบดูแลให้มันไม่แบบอันตรายก็ขึ้นไปแล้วก็ไปเช็คภาพเช็คอะไรกันแล้วก็เพื่อนๆก็ถ่ายแอบถ่ายแล้วก็เฮ้ยรูปนี้สวยขออะไรเงี้ยเรียกว่าไปหลายคนแต่มันอยู่แค่2คนฟิลนั้นฟิลนั้นฟิลนั้นแต่จริงๆก็คืออยู่กันหลายคนแต่จริงๆเราถึงอยู่หลายคนเราก็อยู่2คนได้ครับแล้วแคปชั่นนี้มันมาจากไหนพี่เบียนมาจากใจเราเลยหรือเปล่าครับแคปชั่นจริงๆมันเป็นเพลงที่ผมชอบมันเป็นเพลงของเพื่อนผมเพลงแค่คุณใช่แล้วอย่างน้องก็บ่นว่าหนักและเหนื่อยเหมือนกันทริปนี้จริงๆผมว่าผมพาเขาไปทรมานน่ะคือตอนแรกอ่ะผมก็กังวลเพราะว่าเราคุยกันในรูปแบบการเดินทางหลายอย่างจริงๆแล้วคนที่ไปที่เกาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไปดำน้ำหรือว่าไม่ก็ไปแบบชิลร้านกาแฟคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบเดินป่าหรือว่าเป็นคนที่ชอบแบบเที่ยวให้ครบอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าเราจะไฮกิ้งด้วยแล้วเราก็จะไปแบบฟรีไดด้วยอย่างเงี้ยคุณโอเคไหมไปได้อะไรเงี้ยก็ไปกันหมดเลยอะไรเงี้ยสรุปก็โอเคเขาก็แข็งแกร่งอ่ะเขาก็ไปได้แล้วที่สำคัญก็คือเราจะท้อไม่ได้เพราะเรามีน้องหมาไปด้วยเราจะอายน้องหมาไม่ได้เพราะน้องหมาคือ9ขวบแล้วอ่ะนางเดินได้เราก็เดินได้อะไรเงี้ยสนุกดีครับก็มีเพื่อนร่วมทางแล้วก็มีน้องไปมีเพื่อนๆไปด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่เกาะที่แบบรู้จักอยู่แล้วด้วยครับใน5ชั่วโมงก็เป็นแฟนพี่เบียร์ต้องอดทนก็คือถ้าก็จริงผมว่ามันรู้กันตั้งแต่แรกแล้วครับว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนคือแต่เราก็ไม่ใช่ว่าพาเขาจะพาไปลำบากตลอดอะไรเงี้ยในความลำบากพอเราถึงจุดที่มันสวยมากๆเนี่ยมันจะหายเหนื่อยคนชมว่าแฟนพี่เวียนี่คือคู่รักสายลุยนะครับนี่ก็จริงๆแล้วก็คงไปลุยตลอดไม่ได้แหละครับลุยตลอดไม่ได้ใช่ก็คงลุยด้วยแล้วก็ไปชิลๆช้อปปิ้งไปสวยๆด้วยเหนื่อยๆด้วยสวยๆด้วยสองแบบเบคอนมาเขาเข็ดไหมคะจริงๆไม่นะครับผมว่าผมยังคุยเลยว่าเขาบอกว่าจริงๆยังไปไม่ครบเลยนะอยากไปอีกไปอีกเพราะว่าด้วยความที่โอเคเราอาจจะไม่ได้เดินกัน2คนอะไรเงี้ยถ้า2คนอาจจะต้องมีแบบหันมาแบบบ่นกันบ้างแหละเราไม่รู้หรอกแต่จริงๆเขาก็ไม่เคยงอแงนะครับแต่นี่คือเราไปแล้วคุยกันไปด้วยเราคุยกันถึงมันเลยเป็นแบบเหมือนฟีลแบบมันมีเพื่อนร่วมทางไปเยอะๆเนี่ยมันมีเรื่องให้คุยเยอะมันเลยไม่เหนื่อยมากก็เลยคิดว่าเขาคงยังไม่เข็ดคงอยากไปอีกแต่ว่าถ้าไปก็คงแบบอยากมีเพื่อนมีอะไรไปชิลๆกันหลายคนมันสนุกกว่าใช่ครับก็ทั้งปีนพักดำน้ำเสร็จปีนต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราทำกันทุกอย่างก็ยังคิดว่าทำมันได้ยังไงอะไรเงี้ยตื่นมาก็แบบมีเมื่อยบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรกันมาก
จริงๆผมรู้แล้วว่าเขาโอเคอะไรเงี้ยครับทิพย์หน้าไปใหม่ทิพย์หน้าไปอีกครับพาไปลำบากอีกแล้วพี่เลือจ๋าจากละครที่แบบฮิตมากครับนี้มาเป็นภาพยนตร์ละค่ะเลิฟยูโคอีเกิลครับจริงๆแล้วมันก็ถูกบ่มเพาะมาแล้วก็เหมือนพี่ธงเนี่ยเขาไม่อยากให้มันจบแค่ละครเขาอยากต่อไปอีกก็เลยกลายเป็นภาพยนตร์ซึ่งนักแสดงเกือบทั้งหมดในละครผู้กำกับวินิจฉัยหญิงเตอร์เนี่ยก็คือจะมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเลิฟยูโคอีเกิลด้วยแต่ว่าเรื่องราวของเลิฟยูโคอีเกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเริ่มต้นเล่าใหม่เพราะเนี่ยคนที่ไม่ได้ดูละครก็สามารถที่จะดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ทำงานก็สนุกแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องราวของความรักหนุ่มสาวเป็นเรื่องราวของครอบครัวโคอีเกิ้งหมู่บ้านโคอีเกิ้งอะไรเงี้ยก็เป็นการพิสูจน์ความรักมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากมากอ่ะมันเป็นละครรักละครยิ้มละครตลกแต่มีผีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบครบทุกอย่างเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนเป็นของขวัญด้วยครับอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เลยทำLove You Coworkerขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับทุกๆคนก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันครับมันเหมือนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของบรรพบุรุษเลยมั้ยที่เอาละครมาทำเป็นใหม่เลยครับจริงๆก็อาจจะเคยมีบ้างแต่ว่าของเราเนี่ยคือเราเปลี่ยนเรื่องราวใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเราเองรู้สึกว่ามันยังมีความสนุกสนานของบ้านโคกอีเกิ้งเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ติดกับหมู่บ้านนี้ไปแล้วสำหรับคนที่ติดละครเรื่องผู้บ่าววิทยาหญิงเตอร์อะไรเงี้ยเพราะเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันควรจะแบบนะก็เลยทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่ามันได้อ่ะมันโอเคเลยอ่ะผมมีความสุขมากครับแต่คงจะตายเป็นผู้บ่าวอีสานเหมือนเดิมเนาะเป็นอูยิ่งทุกข์ยากกว่าเดิมอีกเรื่องนี้มันอีสานก็อย่างที่พี่ธงบอกในตอนที่เราพูดบนเวทีว่าแบบผมคงไม่ได้เล่นละครหรือว่าเล่นภาพยนตร์แนวนี้ไปอีกสักพักนึงเพราะว่าเราก็เล่นมาเยอะแล้วแล้วก็พอเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้คือมันโหมันยิ่งชัดเจนว่าแบบโอ้โหลึกมากแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆกับวัยรุ่นอีสานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผมว่ามันน่ารักอ่ะแล้วผมก็เล่นแบบเต็มที่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เรื่องต่อไปอาจจะเป็นแบบแนวอื่นๆแล้วนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูผมในคาแรคเตอร์นี้อะไรเงี้ยเรื่องทะเลนี่เข้าปากกันที่โอ้สบายครับ มันก็เป็นเหมือนเวลาเราคุยกับเพื่อนหรือว่าเวลาเราอยู่กันเองอะไรเงี้ยคือบางทีละครอาจจะพูดแบบนี้ไม่ได้เนี่ยแต่พอมาอยู่ในภาพยนตร์บางอย่างมันก็สามารถที่จะแบบโอ้มันได้เต็มอิ่มมันเรียวๆอ่ะจ้ะเป็นการทิ้งทวนของคาแรคเตอร์นี้ไปเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องนี้คิดว่าสักพักใหญ่ๆครับ ก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนสำหรับหนุ่มอีสานแท้ๆเลย นะครับก็ยังไงถ้าอยากมาเห็นแบบคาแรคเตอร์พี่เวียที่แบบเป็นคนอีสานว่าวลาวเป็นอีสานเนี่ยทิ้งท้ายต้องมาชมภาพยนตร์เรื่องเลิฟยูโคอีเกิ้งนะจ๊ะ8ตุลาคมนี้ครับผมช่วงหลังมันเอาดีทางด้านหนังเยอะเหมือนกันครับใช่ครับก็จริงๆแล้วไม่เชิงว่าแบบมาเอาดีทางภาพยนตร์อะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วเราก็เหมือนได้มีประสบการณ์ได้มีโอกาสได้รับโอกาสที่ดีเยอะมากสำหรับวงการภาพยนตร์อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพหลักๆผมก็คือเล่นละครโทรทัศน์ของทางช่อง7 HD นั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มทาร์เก็ตแล้วก็เพิ่มภาพลักษณ์เสริมมุมใหม่ๆให้กับคนที่ชมทั้งละครทั้งภาพยนตร์ได้เห็นผลงานเราในหลายรูปแบบซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะเหมือนเป็นการฝึกฝนในอาชีพของเราด้วยเพราะว่านักแสดงก็ต้องเล่นได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับพี่เวียอย่างตอนนั้นเองที่เป็นละครคือแบบเรตติ้งก็แบบฟาดที่สุดของปีไปแล้วห้องอันนี้เราคาดหวังไหมที่ว่ามันจะจริงๆผมไม่ค่อยคาดหวังเท่าไหร่ว่าเรามีความสุขเราจบไปตั้งแต่ตอนที่เราโปรดักชันก็คือเรามีความสุขตั้งแต่เราเริ่มทำงานแล้วแล้วเราเห็นทุกคนมีความสุขกองถ่ายทีมงานมีความสุขเราแฮปปี้มากแล้วนั่นคือเราถือว่าเราคอมพลีทเราเสร็จสิ้นเราโอเคมากๆแล้วอันนี้ก็เหลือแต่ว่าความสุขมันจะส่งต่อไปถึงคุณผู้ชมจะได้รับแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่เราส่งไปเต็มร้อยครับไม่ต้องห่วงถ้าได้เข้ามาดูเนี่ยผมว่าถ้า
ถ้าเป็นฟิลเราเนี่ยถ้าดูเนี่ยผมว่าเมื่อใครก็ได้ดูได้หมดแล้วผมว่าได้ไปเต็มๆแน่ๆก็คือความบันเทิงความสุขหนุ่มสาวเนี่ยต้องมาดูเลยผมว่าฟินฟินเนี่ยเอ้าพอได้เห็นขาอ่อนพี่เวียใช่ไหมใช่ไหมก็เก่งมวยม้วนแน่นอนม้วนต้วนอย่างเมื่อกี้พี่ธงก็ขายเลิฟซีนแบบโอ้โหเหมือนกันจริงๆก็มีหลายซีนจริงๆอ่ะพอมันเป็นเส้นกลางเรื่องมันคือเรื่องของความรักเรื่องของความพิสูจน์ความรักของหนุ่มสาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องความรักเข้ามาเป็นเส้นกลางมันก็จะมีเรื่องแบบเอ๊ะเราจะทำพิสูจน์ยังไงให้แบบผู้ใหญ่เขายอมรับเพราะว่าเราจนๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบพอเรามาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพสองคนเป็นเพื่อนกันแบบคือแอบชอบกันรักกันมาตั้งนานเลยแต่พอมาอยู่ด้วยกันมันก็แบบปุ๊บปั๊บซึ่งมันก็เป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับหนุ่มสาวอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เรียลอ่ะในละครเนี่ยจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าในภาพยนตร์มันก็ผมว่ามันเล่าแบบนี้ได้แล้วผมว่ามันดูจริงว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนอะไรเงี้ยโอ้ยสาธุมาเลยครับ100 200ล้านมาเลยคือถ้าได้ก็ดีจะได้ทำต่อใช่ไหมว่าเราก็อยากเราชอบทางนี้อยู่แล้วเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ธงต่อด้วยครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ